ี๋ยวพี่เดินไปที่ร้านมันมีร่มเดินประโยชน์จ้ะเดี๋ยวพี่เอาไปเองเดี๋ยวพี่เอารถเข็นไปด้วยรอที่ร้านเลยจ้ะเดี๋ยวรอที่ร้านจ้ะลาดรถเข็นไกลอยู่นะไกลแล้วกระสลุกอันนี้ร้านขนุนครับเรากำลังจะไปตลาดผักมาตลาดผักที่ย้ายมามีทั้งสดแล้วก็ฮับเผานะฮะมีโซดส้มโอนะฮะส้มโอปอกแพ็คละ50 บาทไทยแล้วก็น้ำหนักปากช่องตัวละ20มะม่วงตำมี25ทั้งพวกสุดสวยมากแก้วห่อแก้วคำนิ่มเยอะเลยครับเดือนละ30พันอะไรวะลูกใหญ่ยังสุกกำลังกินจากที่เงียบๆนะตลาดผลไม้รวมมาคึกคักจังโอ้หลับใจก็ไม่เห็นนะครับถึงแล้วนะฮะตลาดผักที่ย้ายมาใหม่จะอยู่ต้นผลไม้รวมนะฮะจากร้านใหญ่ๆนะฮะมาแอร์อัดนี่เองอันนี้ละใหม่นะฮะเราไม่อยากมาเปลี่ยนที่ต่อ
สละนะฮะสละโซมาลีมีมอเตอร์ไซค์มาทางนี้ก็ได้นะตรงตลาดคอนเทนเนอร์เลี้ยวเข้ามาถ้าจับให้ดีวันนี้ก็น่าเดินอยู่นะมันเส้นแคบแต่มันก็ตื่นเต้นเลยThank you.
อันนี้สี่ห้าบาทเนี่ยตอนนี้มีเท่าไหร่เนี่ยตับที่อยู่ตรงข้ามกับไปหายากค่ะที่อยู่ตรงข้ามกับไปหน่อไม้ฝรั่งนั่นเหลือตังโหหัวข้าวดีคนเดียวเป็นโลไหมเอาสองโลเอาเป็นโลไหนโล40ประมาณ10บาทน่ะโอ้เท่าไหร่โอ้เท่าไหร่โอ้ยเอาครึ่งโลได้ไหมวันนี้มีแล้วอะโอ้แพงจังมีประมาณ10บาทจะเข้าอยู่ที่ซอยนี้อยู่ฝั่งนี้นะฝั่งไหนฝั่งนี้เลยค่ะเออซอยเดียวกับร้านที่นั่นเราเดินไปหาแต่โน่นนะอ้อมรถเป็นกระลังก็รถวนเมื่อกี้เราผ่านนี่ป่ะวะเราเข้าโน่นเข้าช่อง25ไงเข้าช่อง25ผิดวันประมาณนั้นเดี๋ยวสิ้นเดือนถึงเข้า25ห้องในนู้นก็จะไม่ค่อยร้อนหน่อยเนาะเหมือนจะสนุกกันนะสนุกว่ะรู้ไหมว่าพี่จอดรถบินห้องห้าที่ไม่มีราคาไม่มีหลังคาแต่โชคดีก็เออมันมีทางเดินมาลงไปI'm sorry.
ลงกันนะวางรถได้ครบแล้วนะเราจะกลับกันละไปหารถกันซื้อทุเรียนละลูกใหญ่ๆอ่ะเมลอนทุเรียนนี่เมลอนเมลอนกับทุเรียนนะเหมือนกันนะแก้วมังกรนะร้านขายของนี่นะของกินมามันก็กลัวหิวนะครับหยุดทุเรียนร้านลอยอันนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับน้ำก็มีร้านยำก็มีนะฮะเรียนหน้าซื้อนะตัวลอยหนึ่งตัวใหญ่ๆหนึ่งตัวละลอยยำเอาดีกว่าเดี๋ยวใครมาซื้อพาลูกมาด้วยเราก็ต้องเสี่ยงเข้ามามันก็อาจจะนี่ต้นมะม่วงนะครับแต่อยากจะซื้อสับปะรดมากเลยแบ่งขายหรือเปล่าวะพอซื้อ2ลูกแน่นหน่ะจกเข่งไหมเนี่ยตัวละ20นี่น้อยหน่ะไนะฮะหยุดถ่ายไม่ได้ต้องเดินถ่ายรีบนะนี่ต้นมะพร้าวนะครับมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวแพงนะครับช่วงนี้ลูกละ56บาทขนุนก็ขนุนอย่างเดียวนะขนุนล้วนๆนะครับแคนตาลูปยกถุง350 170แล้วแต่ขนาดแล้วแต่ไซส์นะฮะถึงแล้วครับขับรถแต่ที่มันถามไปเลยอะลองถามมันมันน่ากินมากเลยครับอ
ตัวเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่นะ10บาท15บาทลูก15บาทอันนี้ลูก15บาทนะลูกใหญ่นะฮะเอาติดเกี๊ยวหน่อยนึงอันนั้นแหละมันจะเน่าอ่ะกินมากครับแล้วแบบนี้ขายแบบยังไงครับนี่35 35ลูกละ35ลูกละ35มีน้ำดีทำรอบผัดไก่35อันนี้พันอะไรครับเท่าไหร่นะอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่นะคะได้ละมาเที่ยวให้โอ้หนักเลยนะกี่บาทนะ75บาท5 75บาทนะครับเมื่อกี้มันเป็นสับปะรดที่ตกเกตนะฮะน่าจะค้างร้านหลายวันแต่น่าจะโอเคอยู่ถ้าหัวสวยๆลูกสวยๆก็ลูกละ35บาทนะครับถึงรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วเราจะไปเอาลูกชิ้นต่อ